แต่ที่แรงไม่หยุดจริงๆฉุดไม่อยู่จริงๆก็คือว่าลูกชิ้นยืนกินที่จังหวัดบุรีรัมย์ฝนก็ตกยังยืนทานกันอยู่โอ้ยไม่สนไม่หวั่นเลยนะครับนี่นะเทศกาลที่ก็จัดมาเร่งด่วนนะครับวันนี้เป็นวันที่4แล้ว3วันที่ผ่านมาประเมินเลยครับบอกว่าคนนั้นมาแน่นครับลูกชิ้นไม่พอขายโรงงานตีลูกชิ้นก็ทำไม่ทันเหมือนกันครับอุ้ยนี่ซื้อกลับบ้านด้วยอยู่ตรงนี้สนซื้อกลับบ้านเยอะนี่ครับฟ้าฝนตกเห็นไหมก็ยังฝนตกอย่างไรนะครับคนก็แน่นเท่าที่ทราบก็คือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มเที่ยวเลยครับ7เที่ยวต่อวันเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปกินลูกชิ้นยืนกินเฉยๆกองติ๋นอยู่ตรงนี้เหมาไปแล้วครับนี่นะบางคนบอกว่าไม่พอแล้วไม่มีแล้วนะครับสินค้าหมดแล้วนี่ครับอานิสงส์ที่มันเกิดขึ้นจากกระจตาอยู่แล้วครับโควิดหลักร้อยกลายเป็นว่าหลัก 20,000 หลัก 30,000 ขึ้นมาทันตาเห็นชั่วพริบเดียวหลังจากที่ว่าลิซ่านะครับได้เต้น MV ออกมาแล้วนี่นะยืนกินตรงนี้ไม่พอแล้วครับเข้าคิวยาวเหยียดเลยบางคนบอกว่าสั่งมาจองมาก่อนล่วงหน้าเอาก็ไม่พออีกบางร้านนะครับเรียกว่าขึ้นป้ายเลยครับหมดแล้วอ้าวอานิสงส์ที่ว่านี้มันต่อเนื่องไปถึงไหนครับโรงงานผลิตลูกชิ้นหรือตีลูกชิ้นนั่นเองครับนี่ตั้งมาเป็น60ปีโอ้ยครับเขาบอกว่าไม่เคยพบเคยเห็นอย่างนี้ครับอย่างคุณธัญรัตน์ชินรัตน์นี่นะเปิดมาตั้งแต่บรรพบุรุษละครับนี่นะปรากฏว่าวันหนึ่งนะครับตีได้ประมาณสัก 1,600 ลูกครับแต่ปรากฏว่ายอดจองหรือลูกค้าต้องการนี่ 2,000 กว่าครับมันไม่เคยเท่าแบบนี้มาก่อนเลยถ้าเทศกาลจริงๆนะครับมันเป็นพันลูกเท่านั้นเองแต่คราวนี้มันเด้งขึ้นมาครับตามลูกชิ้นนี่นะทำไม่ทัน 20,000 เลยเอ้ย 2,000 นะครับต่อวันนี่นะทำไม่ทันครับอานิสงส์ที่ว่านี้จะยาวลูกชิ้นนะครับถูกจองไปถึงเดือนกันยายนไม่พอเท่านี้นะครับนอกจากลูกชิ้นแล้วต่อไปไหนครับนี่น้ำพริกไม่ว่าจะเป็นมะขามก็ดีพริกก็ดีกระหล่ำปลีก็ดีขอข้างเคียงก็ดีนะครับนี่นะขายดีหมดนะครับที่บุรีรัมย์พูดง่ายๆว่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำทุกอย่างเลยนี่เป็นกระแสลิซ่าแล้วก็คนบุรีรัมย์ต้องขอบพระคุณลิซ่าล่าสุดนะครับที่ศูนย์ทำเนียบรัฐบาลได้มีการแจ้งออกมาแล้วครับมานายกรัฐมนตรีนั้นได้เอาว่าลิซ่านะครับเป็นตัวแบบเลยจะส่งเสริมเยาวชนของประเทศไทยให้หน่วยราชการไปคิดนะครับไปหาวิธีการถ้าเด็กเก่งเด็กมีความสามารถแล้วก็ส่งเสริมหาวิธีการนี่ครับถือว่าสร้างคนครับใช่แล้วถ้าเรามีลิซ่าอีกสัก5คน10คนเนี่ยประเทศไทยจะดังไปในตลาดโลกเลยนะคะช่วยส่งเสริมกันด้วยโอ้ตอนดิฉันเด็กๆก็รำวงอย่างเดียวอะรำแว่นเทียนรำวงดาวดาวนะคะอาจจะไม่ดังอย่างเขาคุณสุวิทย์คึกคักขึ้นมาเลยคุยคำโน้นบ่ายสามโมง